วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ EEC กับอสังหาริมทรัพย์ครับหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่า EEC ที่เขาพูดถึงกันเนี่ยมันคืออะไรสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ EEC กับอสังหาริมทรัพย์ครับหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่า EEC ที่เขาพูดถึงกันเนี่ยมันคืออะไรนะครับ EEC ปัจจุบันนั้นก็คือคำว่า Eastern Economic Corridor นะครับคือชื่อเต็มพูดง่ายๆว่าเป็นเขตพัฒนาพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมภาคตะวันออกนั่นเองถามว่า EEC เนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากอะไร EEC เนี่ยเป็นเขตอำนาจพิเศษนะครับของคสช.ที่แต่งตั้งมาเมื่อ2560นะครับและประกาศเป็นเขตพิเศษเพื่อระดมนะครับหรือว่าเพื่อทำให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนในเขตพื้นที่3จังหวัดนั่นคือจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับจังหวัดระยองจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นเขตที่จะพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมพิเศษขึ้นมานะถามว่ามีความพิเศษอย่างไรนะครับรัฐบาลเขาก็จะออกโปรโมชั่นต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนทั้งเรื่องของภาษีครับเรื่องของการเช่าเรื่องของการจัดสรรที่ดินหรือว่าเรื่องของการให้สิทธิพิเศษต่างๆมากกว่าพื้นที่อุตสาหกรรมอื่นๆนะครับตรงนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพื่อกระตุ้นการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยให้ไหลเข้ามาลงทุนในเมืองไทยนั่นเองนะครับแต่ครับในเรื่องของโปรเจกต์เนี่ยมันดูดีนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกท่านรู้ไหมว่าในส่วนของ EEC เนี่ยหลังจากที่เราสร้างมันขึ้นมาแล้วนะแน่นอนว่าประเทศไทยนะครับได้ผลประโยชน์แน่แต่อีกมุมนึงก็มีกลุ่มที่เสียประโยชน์นะครับในดีมีเสียในร้ายมีดีในดีมีร้ายแน่นอนครับว่าเรื่องของการลงทุนเกิดแน่แต่ข้อเสียต่างๆก็มีตามมาถามว่ามีเรื่องอะไรพี่ตีนะครับจะเล่าให้ฟังในคลิปหน้าแต่ว่าวันนี้พี่ตีก็จะมาเล่าให้ฟังว่า EEC เนี่ยเขาก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เขตภาคตะวันออกตรงนี้เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศนั่นเองนะครับทำให้ในส่วนของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยเกิดการบูมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคือตอนนี้ในส่วนของคอนโดครับบ้านครับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับด้านนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยบูมมากที่ดินนะถ้าเกิดใครมีที่ดินบริเวณนั้นเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนราคาไม่แพงใช่ไหมครับปัจจุบันนี่พุ่งขึ้นไป2เท่า3เท่า4เท่าแล้วนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่ชาวต่างชาตินะครับเขานิยมหรือเขาจะเข้ามาลงทุนเนื่องจากในส่วนของนโยบายรัฐบาลเนี่ยที่เขาเข้ามากระตุ้นให้บริเวณพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตอุตสาหกรรมพิเศษนั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเรามาดูกันว่า EEC เนี่ยใครได้ใครเสียแล้วเสียเรื่องอะไรนะครับแล้วได้เรื่องอะไรสำหรับวันนี้นะครับว่าขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ